สวัสดีครับผมกำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสครับดูบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยสองข้างทางก็ยังเห็นที่พักรอรถข้างทางก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มผมก็ปั่นจักรยานจากอุบลไปขุขันธ์ระยะทางประมาณ110กิโลเมตรสมัยนั้นทางก็ยังเป็น2เลนการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของคลิปออกคืออยากให้เห็นบรรยากาศการเดินทางจริง
รถทางขวามือที่เห็นนี่เป็นรถขนแกลบทางหลวงระหว่างจังหวัดส่วนมากก็จะเป็น4เลนขับรถใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือถ้าขับช้าก็ต้องชิดซ้ายเสมอครับทางส่วนนี้ก็ลาดชันขึ้นเล็กน้อยเส้นทางรถไฟก็จะอยู่ทางขวามือครับเคยนั่งรถไฟสมัยที่ยังใช้เครื่องจักรไอน้ำก็ต้องระวังคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าบ้วนน้ำหมากออกมาทางช่องหน้าต่างด้วยการเดินทางในปัจจุบันสะดวกมากถนนหนทางก็ดีครับรถทัวร์ที่วิ่งไปกรุงเทพส่วนมากก็จะวิ่งไปทางเส้นทางไปบ้านหนองงูเหลือมก็คือเส้นโชคชัยเดชอุดม
ขวามือที่เห็นที่เป็นรูปโดมนั้นคือมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ทางขวามือบ้านเรือนสองข้างทางก็เริ่มหนาแน่นขึ้นจวนจะถึงตัวจังหวัดแล้วครับก็รอดูคลิปหน้าต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ